เอออะไรอย่างไรคนแซวอะไรเงี้ยว่าเอออีไม่กี่ปีจะเลข5แล้วยังตีลังกายังอะไรไหวไหมคะอุ้ยไหวค่ะไม่มีปัญหาตีลังกายังได้อยู่ค่ะอืมสบายมากมีพออายุเริ่มมากขึ้นมีแบบเกี่ยวกับไขข้ออะไรไหมคะยังไม่มีปัญหานะคะอาจจะมีเสียงกรักนิดหน่อยอะค่ะตามอายุเนาะแต่ก็คือนอกเหนือจากนั้นก็โอเคค่ะสบายมากมันมีปัญหาไหมเวลาเราโชว์แต่ละครั้งหนึ่งต้องแบบแดนจัดเต็มไม่ค่อยมีปัญหานอกจากว่าอย่างตอนนี้เนี่ยคือเหมือนลองโควิดอะค่ะมันก็เลยแบบเหนื่อยแต่ก็คือจัดเต็มค่ะยังไงก็เราก็เต็มที่อยู่แล้วพอขึ้นโชว์แต่ละครั้งเนี้ยยังมีแบบบางคนแบบเจ็บปวดอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะไม่อาจจะเป็นความเคยชินด้วยแหละว่าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นนักยิมตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะฉะนั้นคือเราร่างกายของเราค่อนข้างที่จะชินกับอะไรที่เป็นสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราวางแผนจะแดนซ์ไปขนาดไหนก็แดนขนาดไหนหรอยังไงก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วจัดเต็มอยู่แล้วเพราะเป็นขาแดนกลุ่มขาแดนอยู่แล้วเนาะอืมใช่แดนจะตลอดจะแบบสู้ตายไปข้างนึงสู้ตายค่ะสนุกเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบมันมีความสุขกับการเต้นมันเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันพอเต้นมันเหมือนได้ระบายอารมณ์แบบว่าความสุขอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคโอ๊ยอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะแน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้น่ะพอโควิดเริ่มซาเห็นบอกว่างานแน่นมากตอนนี้7วันติด7วันเลยค่ะใช่ตอนนี้ก็ละคร3เรื่องแล้วก็มีรายการ The Ladies ด้วยค่ะแล้วก็มีละครเรื่องนี้แล้วก็มีงานโชว์งานจ้างเข้ามาเยอะมากแล้วก็คอนเสิร์ตคาเซ็ตเฟสติวัล2ด้วยก็เตรียมใจก่อนเลยเตรียมแรงทีหลังก็นี่แหละค่ะก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้มากที่สุดเพราะว่าป่วยขึ้นมาเนี่ยก็พังเหมือนกันงานพังแน่นอนเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองไงบ้างเพราะงานเยอะมากยากเหมือนกันเวลานอนน้อยมากเลยคือเอาจริงๆช่วงนี้นอนแบบวันละไม่เกิน5ชั่วโมงอะค่ะคือไม่เคยได้นอนแบบ8ชั่วโมงเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยจะต้องนอน8ชั่วโมงนะเพื่อสุขภาพจ้าเวลาที่ไหนมานอนล่ะเราก็ต้องเราขับรถเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันไหวไหมคะ 4-5 ชั่วโมงวันต่อวันถามว่าชินไหมมันก็ชินกับการทำงานแบบนี้เพราะว่าทำงานแบบนี้มาตั้งแต่อายุ13แล้วก็นานแล้วแล้วก็แต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนแบบ เวลาการฟื้นมันค่อนข้างที่จะนานกว่าเมื่อก่อน มันฟื้นฟูได้ช้ามันฟื้นฟูได้ช้ากว่าค่ะมันก็เลยแบบโอ๊ยคือบางทีฉันก็เหนื่อยนะไม่เป็นไรแอบงีบในกองถ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวไหมขับรถเองด้วยอันตรายก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าก็มันพอเราขับรถมันเหมือนกับว่าเราคอนเซนเทรตมากๆเราแบบยิ่งทางที่เราไม่ชินหรืออะไรเงี้ยมันจะยิ่งทำให้เราแบบ alert อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเตือนแม่เพราะขับรถเองด้วยแล้วนอนน้อยใช่นอนน้อยด้วยชินค่ะจริงๆแล้วก็ชินขับรถได้ไม่มีปัญหาถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็แบบโอเคให้งั้นจอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่มีคือเรียกว่าง่วงปุ๊บจอดตรงไหนก็จอดเลยใช่คือแบบว่าไม่เป็นไรอาจจะแบบเข้าปั๊มน้ำมันที่ไหนแล้วก็แบบงีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีเหตุการณ์นั้นค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มียังโอเคอยู่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ